การพุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารธรรมนำชีวิตธรรมสุขจิตบริสุทธิ์ขุดผ่องใสสุขจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพใกล้จิตใจสุขสุขสีมีพลังแก้การพุทธานุภาพจักทำให้ทำบรรยายจากคำพูมีมนต์ขลังโคมพิทักษ์พุทธศาสตร์จักให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนตั้งธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลหลับปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทวนทุกท่านสุขสันเทิงเจ้าพระธรรมกิตติมีชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็คารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่าน มารับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ภาคของพระสงฆ์ก็16 17 18ก็จากชุมพรถึงนราธิวาส14จังหวัดวันนี้ก็มาพบกันในวันพุธที่1เมษายนพระพุทธศักราช2567แรม8ค่ำเดือน5ก็เป็นวันพระนะวันพระเล็กแรม8ค่ำเริ่มต้นรายการก็นำพาท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านผู้ชมทุกท่านได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยบทว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิแล้วก็เข้าเฝ้าพระธรรมด้วยบทว่าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิและข้าเฝ้าพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยบทว่าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครบนะก็ว่ากันไปแล้ว ท่านทั้งหลายก็ติดตามฟังทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอาทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM
103.25 เมกะเฮิรตซ์และวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ก็102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกันนั้นก็ ติดตามชมทาง Facebook ซึ่งไล่ไปทั่วโลกติดตามชมได้นี่นักธุดงเข้ามาแล้วคำรณแย้มเยือนพร้อมด้วยคณะธุดงจากฟลอริดาไปนิวยอร์กแล้วก็เห็นว่าไปอยู่เฉียวๆแคลิฟอร์เนียด้วยออกอย่างไรก็ไม่รู้ในเส้นทาง ก็เอาแล้วนะว่ากันไปวันนี้ก็ไปตรวจโควิดอีกรอบหนึ่งผลออกมาก็ผ่านแล้วสบายตรงนี้ก็เข้าไปเจริญพระพุทธมนต์ในพระบรมมหาราชวังเวลา16 นาฬิกาถามว่าวันอะไรวันฉัตรมงคลเราคงไม่ลืมกันนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์นริยราชสมบัติทรงประกาศว่าเราจะสืบสานและรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์แก่อนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การพูดภาษาเราก็เป็นพระวาจาที่เป็นคำที่ให้คำมั่นสัญญาต่อปวงชนชาวไทยว่าจะสืบสานและรักษาและต่อยอดตัวทั้งสามนั่นก็คือต่อยอดชิ้นงานทั้งหลายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรทรงเริ่มไว้แล้วก็จบแล้วบ้างยังไม่จบบ้างสิ่งไหนที่ยังไม่จบก็พระองค์ก็จะต่อยอดพร้อมทั้งสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีเริ่มโดยสืบสานรักษาและต่อยอดก็ทำให้ดีขึ้นนะต่อยอดเนี่ยให้ยอดแหลมขึ้นและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์แก่อนาราษฎรตลอดไปก็หมายความว่าพระองค์ก็จะทรงมุ่งมั่นอุปถัมภ์บำรุงช่วยเหลือพระศกนิกรของพระองค์เต็มความสามารถว่างั้นจะเห็นแล้วว่าเต็มความสามารถตรัสพระปฐมบรมราชองค์การนั้นวันที่4วันฉัตรมงคลคือวันที่4พฤษภาคมเพราะนั้นเราก็เตรียมเฉลิมฉลองกันนะวันพรุ่งนี้ก็วันเริ่มพิธีฉลองพระสงฆ์ก็ได้รับอาราธนาไปเจริญพระพุทธมนต์ที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระธรรมภาพก็เป็นหนึ่งที่ได้รับฤกานิมนต์ก็พรุ่งนี้ก็เตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมสุขภาพร่างกายก็ไปนั่งก็ต้องใช้เวลา เพื่อเตรียมความพร้อมทุกอย่างต้องใช้เวลาก็เหมือนที่เขา กล่าวกันมานะว่าถ้าคนธรรมดาเนี่ยนึกจะไปไหนก็ไปได้เลยแต่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จนี่ต้องเตรียมพร้อมพระที่ไปก็ต้องก็ถือหนึ่งในการเตรียมพร้อมก็ต้องไปเต
เตรียมพร้อมก่อนเสด็จอันนี้ก็เป็นปกติแม้แต่ในวงการพระถ้าพระสมเด็จพระสังฆราชเสด็จสมมุติเสด็จมาจากวัดราชาเราก็ต้องเตรียมวัดให้เรียบร้อยให้เจริญตาเจริญใจแล้วพร้อมหมายความมาถึงเวลาก็ขยับขับเคลื่อนไปตามลำดับตามลายต้องแน่เวลานั้นเราต้องทำนั้นเวลานั้นต้องทำนั้นเวลานั้นต้องทำนั้นเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชในสวยงามแม้พระผู้ใหญ่รองลงมาก็ต้องจัดอย่างเหมาะสมถึงจะดีนายกไปไหนก็ต้องมีการเตรียมพร้อมบ้างทหารตำรวจหน่วยรักษาความปลอดภัยหน่วยเส้นทางอะไรต่างๆก็ต้องพร้อมแม่ทัพไปก็ต้องพร้อมทหารก็ต้องว่ากันไปตามแบบของทหารเพราะฉะนั้นก็วันพระก็ผ่านไปแล้วนะคงเรียบร้อยดีทุกท่านก็คงจะได้สร้างบุญสร้างกุศลกันเพิ่มขึ้นเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้แก่ชีวิตตนเอาละเมื่อคืนนี้ก็ได้รับกองทุนกองบุญหนุนกองธรรมจากคุณโยมนางสาวสุนันทาเกศรอีก500บาทโอนเข้าบัญชีมาเรียบร้อยเมื่อคืนนะก็เมื่อคืนก็วันที่30โอนมาขณะที่กำลังบรรยายธรรมอยู่เวลา21นาฬิกา38นาทีประมาณนั้นก็รับเรียบร้อยอนุโมทนาสาธุนะโยมอีกหลายท่านก็อ่านไปแล้วเมื่อคืนนันทิการบุตรบานคุณโยมนันทิการบุตรบานก็ทำมา 1,000 ว่าไปแล้วตั้งแต่วันที่27นะเพราะเมื่อวานนี้ก็10ท่านก็เป็นแม่ชีอุบาสิกาวัดราชาธิวาสวิหาร100บ้าง200บ้าง300บ้างรวมเขาแล้วก็เป็นอะไร1,300 บาทก็เป็น 2,300 ก็ 2,800 แล้วนะก็อนุโมทนาสาธุนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองใจดีท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้ก็มีข้อธรรมะมาฝากกันข้อธรรมะวันนี้ก็มีหลายสูตรนะมีสารัชสูตรวิสารัฐสูตรนิรยะสูตรเวรสูตรและจันทาลสูตรคือทั้ง5สูตรนี้นี่ปรารภคนละกลุ่มกันตรัสปรารภคนละกลุ่มกันแต่ว่าทรงใช้ธรรมะชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะรวมว่ากันทีเดียวเพื่อให้เดินทางพระไตรปิฎกไปได้ไกลกว่าไปเรื่อยๆนะ
สารัชสูตรนั้นเป็นสูตรที่ว่าด้วยธรรมที่ทำให้อุบาสกแกล้าและไม่แกล้าทำให้อุบาสกแกล้าและไม่แกล้าแกล้าอาหารหรือไม่แกล้าไม่อาหารหดหูหวาดประวันกรั้นกรามวิสาระทัศสูตรนั้นก็ว่าด้วยธรรมที่ทำให้อุบาสกแกล้าและไม่แกล้าเหมือนกันส่วนนิระยะสูตรก็ว่าด้วยทำให้เป็นเหมือนตกนรกและเหมือนได้ขึ้นสวรรค์อันนี้เป็นเหมือนนะเป็นโลกเสมือนเป็นนิระยะสูตรสูตรที่สี่เวรสูตรว่าด้วยภัยเวร5ประการแล้วก็สูตรที่5จันทาลสูตรก็ว่าด้วยธรรมสำหรับอุบาสกดีและอุบาสกชั่วนี่ต้องใช้คำว่าอุบาสกนะคือดีและไม่ดีเนี่ยอุบาสกที่ดีอย่างไรอุบาสกที่ไม่ดีเป็นอย่างไรก็เนื้อหาเดียวกันแต่เนื้อหาธรรมะที่ว่านั้นลองฟังสูตรที่หนึ่งนะตรัสว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระพุทธองค์แล้วว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกประกอบด้วยธรรม5ประการย่อมเป็นผู้ยังลงสู่ความครั่นคร้ามยังลงสู่ความครั่นคร้ามนะไม่กล้าหาญธรรม5ประการคืออะไรคือ1อุบาสกนั้นจิตใจโหดเหี้ยมชอบที่จะฆ่าสัตว์สนุกกับการฆ่าสัตว์นี่ฆ่าสัตว์บ้านฆ่าสัตว์ป่าฆ่าสัตว์เลี้ยงฆ่าสัตว์อยู่โดยธรรมชาติเนี่ยสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ด้วยประการที่สองเป็นผู้มักลักทรัพย์จะลักจะช่อจะโกงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จะด้วยอาการใดก็แล้วแต่ด้วยการอาการจนธรรมดาด้วยอาการมหาโจรจะปล้นจะฉกชิงวิ่งราวไปถึงทุจริตคอร์รัปชันเงินภาษีของรัฐบาลของประชาชนช่อโกงไปเป็นการลักประการที่สามเป็นผู้ประพฤติผิดในกามผิดในกามผิดผัวผิดเมียผิดไปเอาของคนอื่นปัญญานั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินของชายอื่นสามีก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของหญิงอื่นส
าไม่ใช่ของตนนะนะไม่ของตนก็ของคนอื่นของคนอื่นก็ให้เป็นของคนอื่นเขาไปของตนก็ดูแลของตนให้ดีหรือไม่มีเจ้าของแต่เป็นผู้หญิงที่มีผู้ปกครองจะเป็นพ่อแม่จะเป็นปู่ย่าตายายเลี้ยงหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตไปข่มเหงข่มขืนน้ำใจล่วงละเมิดทางเพศทำเป็นปกตินิสัยจนเป็นสันดานยังได้ยินข่าวบางคนเนี่ยติดคุกเพราะเรื่องอย่างนี้มา2 ครั้ง 3 ครั้งพ้นจากโทษมาก็เอาทำอีกเรื่องของการข่มขืนทารุณกรรมแล้วก็โดยที่เขาไม่ได้ยินยอมยิ่งไปกว่านั้นบางทีก็ไปทำกับเด็กอายุยังน้อย7 ขวบ 8 ขวบ 9 ขวบ 10 ขวบ 11 ขวบ 12 ขวบเด็กกำลังจะสดใสกำลังจะโตถูกคนใจไม้ไส้รักกรรมไปทำลายพรหมจรรย์ของเธอไปแล้วก็มากไปกว่านั้นเดี๋ยวนี้ประพฤติผิดในกามบางทีก็เป็นในกามประพฤติผิดในเด็กผู้ชายอีกมันก่อนได้ยินข่าวว่าเป็นครูพละหรืออะไรแต่ไปปรากฏว่าไปจัดการข่มขืนลูกศิษย์ของตัวเองไม่ใช่คนเดียวด้วยมันน่าอับอายนึกสงสารครูนะแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดานึกสงสารครูที่ทำงานทำหน้าที่อุทิศชีวิตเพื่อลูกศิษย์อยู่ก็คงเดินอายเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลคนชั่วก็คือชั่วนั่นแหละนะข่มขืนเด็กแล้วก็ไม่ใช่ข่มขืนเฉยๆไปถ่ายภาพเก็บภาพถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้ประจานไว้ขู่กันโชคจะเอาอีกต้องการเมื่อไหร่ก็เอาอีกและไม่ใช่คนเดียวนะคนพวกนี้ความจริงควรจะขังนานๆหน่อยแล้วก็ใช้งานในคุกให้หนักๆหน่อยให้ลดความคลั่งในเรื่องกามลงบ้างเป็นผู้กล่าวเท็จเป็นประการที่4เท็จนั้นมีเรียกว่าอะไรมีบริวารนะกล่าวเท็จคือกล่าวคำไม่จริงที่จริงการด่าการอะไรเป็นการกล่าวเท็จทั้งนั้นนะการใช้คำหยาบนี่การด่าการประนามหยามเหยียดการพูดกดขี่ข่มเหงพูดขู่ให้กลัวพูดไปกระทบชาติกระทบโคตร เห็นว่าคนอื่นสู้ไม่ได้แล้วว่ากันไปใหญ่นะหรือเขาไม่มีทางสู้อย่างนี้พูดก่อเกิดความแตกแยกเขาสามัคคีกันดีอยู่แล้วในครอบครัวสามัคคีกันดีอยู่แล้วก็ไปยุแย่ให้เขาทะเลาะกันคนในหมู่บ้านก็ไปจากบ้านนี้ก็ไปทะเลาะกับบ้านโน้นยุให้เกิดความแตกแยกหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพระก็เรียกว่าทำสงฆ์ให้แตกเป็นโยมก็ทำสงฆ์ให้แตกก็มาสงฆ์แปลว่าหมู่คณะแปลว่าหมู่คน
คำนี้ใช้ได้ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ที่ว่าทำสงฆ์ให้แตกนี่สงฆ์หมายถึงประชุมชนสองฝ่ายหรือฝ่ายเดียวกันแหละแต่มีคนหนึ่งไปยุแย่ให้คนที่อยู่ในฝ่ายเดียวกันนั้นแตกแยกกันอาจจะหวังผลประโยชน์เพื่อตนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมหมดนะนี่รวมไปถึงหวังยศหวังตำแหน่งเป็นได้หมดนะต่อก่อความแตกแยกต่อก่อความร้าวฉานทำให้ก่อให้เกิดความหวาดระแวงกันไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันพูดทำให้เกิดความแตกสามัคคีแล้วก็พูดให้หักลานประโยชน์หักลานประโยชน์ของคนกลุ่มนั้นนั้นของคนนั้นนั้นอันนี้อยู่ในการกล่าวเท็จคนกล่าวเท็จอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถแสดงตัวอย่างแกล้วกล้าได้ทำปลุบปลุบโผล่โผล่แอบแอบประการสุดท้ายก็เรื่องคนขี้เมาชอบเสพสุราเมรัยดื่มเครื่องเสพเครื่องดองของเมาเสพสุราเมรัยเสพสิ่งมึนเมาให้โทษก่อให้เกิดความผิดเพี้ยนทางพฤติกรรมผิดปกติเรียกว่าประมาทเสพอะไรก็ได้ที่ทำให้ขาดสตินะเรียกว่าประมาทยาบ้านี่ทำให้ขาดสติอายก็หมดอายกลัวก็หมดกลัวเกรงก็หมดเกรงไม่รู้ว่าบาปอยู่ไหนไม่รู้ว่าบุญอยู่ไหนการดื่มน้ำเมาทั้ง5ประการนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ยังลงสู่ความครั่นครามครั่นครามหวาดระแวงไม่กล้าทำอะไรแบบพลุบๆโผล่ๆเพราะกลัวเนี่ยกลัวจะถูกโจทย์ท้วงกลัวว่าคนอื่นเขาจะรู้ทันแล้วก็ให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเองก็ให้เกิดความเสียหายถูกประนามหยามเหยียดถูกลบหลู่ดูหมิ่นถูกขับไล่ไสส่งก็ไม่แน่แล้วแต่ก็คอยเห็นว่าคนไม่น่าคบแล้วก็คงก็ไม่ไหวคนอย่างนี้เนี่ยบางทีนะเข้าไปวงไหนก็วงแตกคือเพื่อนไม่คบด้วยไม่เอาด้วยเลิกพูดเลิกคบกันเลยนี่อย่างนี้ก็อาจจะหน้าด้านดันทุรังเข้าไปเราไม่รู้จะคุยกับใครแต่ว่าไปด้วยความหวาดระแวงเข้าไปในประชุมชนด้วยความหวาดระแวงในที่สุดก็ถูกอะไรถูกบอยคอตอะไรบอยคอตนะเพื่อนลุกหนีหมดไม่เอาด้วยทีนี้แล้วอุบาสกดีเป็นอย่างไรอุบาสกแกล้วกล้าเป็นยังไงอ่ะอุบาสกแกล้วกล้านี่ไม่ใช่ว่ากล้าบ้าบินนะก็หมายถึงอุบาสกที่แกล้วกล้าอาจหารสามารถที่จะพูดจาปราศัยกับใครก็ได้เป็นความไม่มีความหวาดระแวงไม่มีความเสียหายใดๆเพราะเขามีใจที่มีเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตา
เรื่องการฆ่าการทำร้ายสัตว์การทรมานสัตว์ไม่เอาด้วยมีแต่เมตตากรุณารักรู้สึกว่าชีวิตผู้อื่นก็เหมือนชีวิตตนชีวิตตนก็เหมือนชีวิตคนอื่นเรารักสุขเกลียดทุกฉันใดสัตว์อื่นทุกชีวิตก็รักสุขเกลียดทุกฉันนั้นก็ไม่อยากจะถูกทำร้ายหรอกเห็นภาพในคลิปมั่งนี่เขาเอามาก็ดีนะเป็นคติที่ดีนะอย่างเขาแกล้งน้องหมานะแกล้งน้องหมานะหมามันไม่ทำมีเจ้าของในจับมีดก็จะไปเชือดคอไก่น้องหมาเขาก็ไม่เอามือไปปัดไม่ให้ทำไม่เชือดอย่างนี้ก็ดูแล้วก็เป็นคติที่ดีนะแต่เสียงเขาหัวเราะกันลั่นเลยที่จริงแล้วมันเป็นคติธรรมที่ดีมากเหมือนกันนะแม้แต่สัตว์ก็ยังรู้จักรักชีวิตคนอื่นต่างคนก็ต่างสปีชีกันด้วยนะต่างเผ่าพันธุ์กันด้วยระหว่างหมากับไก่นี่คนละเรื่องกันแต่หมาก็ไม่ประสงค์จะให้เจ้าของนั้นเอามีดไปเฉือนคอไก่นอกจากมีเมตตาแล้วท่านมีกรุณาช่วยเหลือผู้ลำบากผู้ตกทุกข์ได้ยากที่ช่วยเหลือได้นะช่วยเหลือเท่าที่ช่วยเหลือได้เต็มสติปัญญาเต็มความสามารถทำให้มันเป็นปกตินิสัยไม่ใช่ทำเพื่อเอาหน้าไม่ใช่ทำเพื่อไปเมตตาในใครไม่เห็นเพราะกรุณาแล้วต้องทำให้คนรู้คนเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อเห็นเขาลำบากก็ช่วยเลยสงเคราะห์อนุเคราะห์ตามกำลังของเราตามกำลังของเราช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยได้ก็ช่วยนะให้เขาปลอดภัยมีชีวิตที่ปลอดภัยนะเพราะนั้นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตก็ถือว่าเป็นผู้ที่ย่อมเป็นอุบาสกผู้แกล้วกล้าอุบาสิกาผู้แกล้วกล้าเหมือนกันนะนะแกล้วกล้าในทางธรรมแกล้วกล้าในเรื่องความดีประการที่สองก็เป็นผู้งดเว้นขาดจากอทินาทานคือไม่ลักไม่ชอบไม่โกงไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆสมัยนี้เขากล้าทำกันเยอะเหลือเกินนะขายสินค้าโกงบ้างขายสินค้าออนไลน์โกงบ้างตลอดไปถึงเรื่องการเล่นการพนันออนไลน์การโอ้ไม่รู้อะไรต่อมีอะไรมันเกิดขึ้นใหม่โลกยุคใหม่นี่คนทั่วไปก็ตามไม่ทันนี่ฟังข่าวนี่เขาว่าคนที่ไปหลงพวกนี้เป็นแสนๆรายเนี่ยเล่นการพนันออนไลน์บ้างขายสินค้านี่ก็รู้สึกว่าจะโดนหลอกกันมากหลอกกันมากตลอดไปถึงการพนันโดยตรงตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ก็ตามล่าจริงไม่จริงไม่ทราบนะแต่เขาแถลงข่าวมาว่าจับแต่ละรายการนี่ค้นหาทรัพย์ได้เป็นพันพันล้านรถในบ้านหนึ่งไม่รู้กี่คันแล้วไม่รู้กี่บ้านเขาเอาไปฟอกเอาเงินไปฟอกเป็นรถบ้างเป็นบ้านบ้างเป็นอะไรบ้างสารพัดเนี่ยบ้านในประเทศบ้างต่างประเทศบ้างเผื่อว่ารอดสายตาก็จะได้ไป
รอดไปอยู่ต่างประเทศคิดว่าสบายนะติดคุกไปก็มีนะก็ติดคุกไปก็มีที่ยังสู้คดีกันอยู่ก็มีก็ไม่รู้แหละว่าก็แล้วแต่นะว่ากันดำตามกฎหมายแล้วก็ว่าด้วยทางเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่มีไว้ท่านก็รู้สึกทำงานจริงจังในระยะหลังนี่นะทำงานจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตำรวจไซเบอร์นี่เขาค้นสืบไม่ใช่ง่ายนะสืบไม่ใช่ง่ายแต่ท่านก็ทำจนกระทั่งว่าใช้เวลาจนเป็นหลายเดือนกว่าจะค้นพบสืบสาวไปได้ว่าโอ้เขาทำกันอย่างไรไปถึงไหนเว็บไซต์ไหนเป็นอย่างไรตามกันจนกระทั่งว่าเจอต้องปลอมตัวก็ไปบ้างอะไรบ้างนี่เรียกว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือพิทักษ์ก็พิทักษ์ปกป้องคุ้มครองสันติก็คือความสุขความสงบราษฎร์ก็คือราษฎรผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ก็คือพิทักษ์ความยุติธรรมให้แก่ราษฎรอาตมาก็เคยโดนไปแล้วกันนะเหมือนกันนะเรื่องพวกหลอกเนี่ยแต่ตำรวจเขาจับได้แล้วนะอันนี้บอกนะว่าจับได้แล้วคนที่ทำแต่ปรากฏว่าเขาไปเรียกคืนได้นะทางตำรวจก็น่าอนุโมทนานะตามจับได้เรียบร้อยแล้วต้องคืนนะเขาไปนั่นแล้วก็ต้องคืนนี่พอคืนเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาขอสักพันอะไรเนี่ยก็โดนไป5,500ไม่มากหรอก5,500บาทไอ้เราก็คิดว่าถ้าเราทำบุญก็เยอะนะครั้งละเป็นหมื่นก็หลายครั้งแล้วหลายหมื่นก็มีช่วยเด็กช่วยอะไรก็มีทำไปทำมาก็พอเขาจับได้เนี่ยเขาสืบสาวเราเรื่องได้ความแล้วก็เขาแจ้งให้ไปดำเนินการเพื่อรับเงินคืนก็มอบให้ลูกศิษย์วิยาวัจกรวัดก็ไปจัดการรับก็รับมาได้ก็เลย 80% นะประมาณ 80% ก็คืนมาก็ที่จริงแล้วบอกไปแล้วว่าไม่ประสงค์จะรับคืนนะเอาไปแล้วก็เอาไปแต่เขาก็ต้องคืนก็ต้องคืนก็ลูกศิษย์ก็รับมาให้โอนมาให้เรียบร้อย80% นี่ก็เป็น 4,400 บาทนะจาก 5,500 เป็น 4,400 ก็ต้องขออนุโมทนากับลูกศิษย์แล้วก็ผู้นั้นก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำกับใครกี่คนใครจะคิดอย่างไรแต่ตมานี่แจ้งไปก็เพื่อไม่ให้เขาทำบาปมากไปกว่านี้นะแต่แจ้งไปแล้วปรากฏว่าเขาก็คงทำมาหลายเรื่องนะหลายคดีหลายกรณีก็เลยโดนจับตอนนี้ก็ยังติดคุกอยู่นะมันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่เขาทำให้เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องของเขานะทำมาหากินสุจริตได้ก็สบายไม่ใช่อะไรมากในกรณีของอาตมาเนี่ยเขาตามได้หมดนะมันชีมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามถึงหมดก็น่าชื่นชมทางตำรวจไซเบอร์นี่น่าชื่นชมนะทำงานไปได้
ถ้าข้อมูลมันชัดเจนแล้วเขาก็ตามได้นะแต่ถ้าเงินมันไม่มากนะแล้วก็เงินไม่ไหลออกนอกประเทศไปแล้วอย่างนี้มันก็ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเงินมันไหลออกนอกประเทศไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะสู้กันได้ขนาดไหนอย่างไรเอาแล้วก็อย่าทำนะเรื่องอทินนาทานเนี่ยอุบาสกที่แกล้วกล้าไม่ครั่นคร้ามเนี่ยต้องไม่มีอทินนาทานประการที่สามอุบาสกนั้นท่านผู้เป็นผู้เว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเรียบร้อยไม่ล่วงละเมิดเรียกว่า อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยสามีไปไหนก็ฝากภรรยาไว้ได้ที่บ้านนะอยู่บ้านเขาฝากมาอยู่บ้านเขาเนี่ยไม่ไปเที่ยวเคาะประตูไม่ไปขู่ไม่ไปอะไรนะไม่ไปขโมยไม่เป็นโจรลักเมถุนเรียกว่าอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นญาติกันมีความรู้สึกว่าเป็นญาติกันหมดในหมู่บ้านเนี่ยทักทายเป็นพี่เป็นน้องกันเรียกพี่เรียกน้องเรียกลุงเรียกป้าเรียกน้าเรียกอากันก็ให้เป็นจริงๆก็ให้มันก็เป็นที่น่าไว้ใจนะเป็นที่น่าไว้ใจเพราะว่าคนเราจะอยู่เฝ้าบ้านตลอดมันก็ไม่ได้มันต้องทำมาหากินแต่ถ้าไปทำมาหากินแล้วเพื่อนบ้านไว้ใจไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเหมือนกันจะคบกันไปได้อย่างไรก็สำคัญก็คือเราต้องไม่คิดไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นถึงจะดีนั่นมันกล้าเรียกว่าเป็นผู้กล้าได้กล้าหาญได้ไม่ครั่นคร้ามไม่ต้องหวาดระแวงอยู่ว่าเจ้าของเขาจะรู้อะไรต่างๆเนี่ยข้อที่สี่ก็เป็นผู้เว้นจากมุสาวาทพูดอะไรให้มันน่าเชื่อถือพูดได้มีหลักมีฐานพูดได้สนุกสนานพูดได้ไพเราะพูดสร้างสรรค์ไม่ใช่พูดไปให้เกิดความแตกแยกกันรักษาสัจจะเรื่องจริงก็จริงคบกันได้นะอย่าเป็นคนปอกลอกไม่เป็นคนปอกลอกนี่คนปอกลอกนี่คบไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าคบไม่ได้ถึงบางคนนั้นเป็นมิตรไม่ได้นะอัญญะดัตถุหรอมิตรมิตรปอกลอกนำเอาแต่เดียวนะยอจะมิตรวจีปรมอบุคคลผู้ใดรู้สึกว่าเจรจาปราศัยนี่ว่ายอดเยี่ยมจังแต่ว่าทำไม่ได้เรื่องเลยอนุปยันจะโยอาหุพวกหัวประจบพูดประจบสอพลอเก่งอย่าเป็นคนประจบสอพลออปาเยสุจะโยสค่าเพื่อนที่คนที่ชักชวนไปในทางเสื่อมทางเสียทางหายนะทางเสพเหล้าเสพยาทางไปทุจริตคอรัปชั่นทางไปทำบาปทางอกุศลอย่างนั้นไม่ใช่เพื่อนแท้กันแล้วนะก็ต้องเราเองต้องเป็นผู้ที่พูดได้มันได้อัดได้สาระพูดไพเราะพูดชวนฟังพูดมีธรรมะพูดมีความจริงพูดเอื้อประโยชน์กันเรื่องวาจานี่สำคัญนะขัดอกขัดใจกันบางครั้งบางทีมันร้ายแรงนะจะไปจะพูดนินทาว่าร้ายกันเนี่ย
ไปพูดคนนอนอย่างนอนพูดคนนี้อย่างนี้คนนั้นชั่วอย่างนั้นคนนั้นเลวอย่างนี้นั่นแหละคือคนพูดนั่นแหละคนเลวคนพูดอย่างนั้นน่ะคือคนชั่วคนพูดอย่างนั้นน่ะคือคนเลวเรื่องชั่วเรื่องเลวของคนอื่นถ้ามีก็ไม่ต้องเอาไปพูดไม่ต้องเอาไปพูดหาสิ่งที่ดีๆไปพูดถ้าเขาไม่มีดีเลยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเฉยไว้ก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถึงเรื่องนั้นมันจะจริงจะแท้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจและเป็นประโยชน์เรียกว่าครบองค์ห้าแล้วก็ต้องเลือกเวลาที่จะพูดพูดเรื่องจริงบางทีมันเพื่อนรับไม่ได้นะแต่ว่ามันจริงมันแท้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นประโยชน์แก่เขาแล้วนะต้องเลือกเวลาที่จะพูดไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็พูดนะว่ากันเรื่อยเปื่อยนะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าเออไปเห็นเมียเพื่อนเดินควงกับคนอื่นก็พูดเอามาพูดเอามาบอกสามีพูดความจริงนะแท้พูดแล้วมันอาจจะไม่น่ารักไม่น่าชอบใจอะแต่มันเป็นประโยชน์กับคนนั้นก็ไม่ยังไม่ควรพูดในเวลาอันไม่สมควรต้องพูดในเวลาอันสมควรพระพุทธเจ้าทรงให้แนวคิดไว้อย่างนั้นว่าพูดในเวลาอันสมควรพูดต้องเลือกเวลาให้เหมาะถึงจะถูกต้องนะแล้วก็ประการสุดท้ายเป็นผู้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะอันนี้ก็เป็นเรื่องทุกเรื่องอันนี้อนุโลมก็มาในเรื่องของเมาแต่นี่มันมียาบ้ายาอียาเคยาอะไรต่างๆยาเสียสาวยาม่วงเซ็กสารพัดนะก็ไม่ต้องไปมั่วเขาหรอกนะเราจะเป็นคนดีเนี่ยแล้วก็กล่าวแนะนำตักเตือนลูกหลานส่วนเขาจะไม่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราบอกให้รู้ว่าอันนี้มันไม่ดีนะลูกนะหลานนะอย่างนี้มันไม่ควรนะเธอไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นก็ว่ากันไปรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีให้ตัวมีคุณมีค่าพ่อแม่เลี้ยงมาก็ไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะได้มาเป็นเราวันนี้นี่พ่อแม่ต้องเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนนะก็ช่วยกันนะคนในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นปราชญ์ผู้เป็นบัณฑิตเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านเรียกว่าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านแล้วก็เขาเอ่ยปากก็พึ่งได้นะนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ก็จบไปสูตรหนึ่งแต่จบสูตรหนึ่งเนี่ยวิสาระทะสูตรสูตรที่สองก็เนื้อความเดียวกันนะแต่พอสูตรที่สามนี่นิระยะสูตรนี่ก็เนื้อเดียวกันแต่ว่ามีข้อต่างในข้อสรุปว่ามันเรื่องของนรกสวรรค์ถ้าผิดศีลทั้ง5ข้อก็หมายความว่านรกรอคอยเตรียมตัวได้ไปนรกแม้แต่เพียงข้อเดียวถ้าทำประจำเป็นปกตินิสัยก็ต้องไปนรกก่อนอาจจะไม่นรกในอนาคตชาติแต่ชาตินี้แหละทุกข์ยากลำบาก
คนที่ต้องทุกข์ยากลำบากเพราะชอบที่จะเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทรมานสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยคนฆ่าหมูนี่มีตัวอย่างในครั้งพุทธกาลตัวอย่างปัจจุบันทั้งหลายก็คงจะเห็นกันมาเยอะนะคนฆ่าหมูนี่สมัยก่อนเขาแทงนะเขาแทงหรือมัดแล้วก็พอตายแล้วก็น้ำร้อนกรอกปากกรอกปากให้ไอ้น้ำร้อนมันล้างไส้ออกทางก้อนหมูหมดถึงก็มาขูดขนมันออกที่เขาทำนะเขาทำอย่างนั้นแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ท่านแสดงเป็นตัวอย่างคนนี้รับคงจะรับจ้างฆ่าหมูด้วยปรากฏว่าพอถึงวันจะตายเนี่ยคนนี้ดิ้นรนกระสับกระส่ายก็ดิ้นรวดพลาดก่อนตายเหมือนหมูที่ถูกแทงอะไรเหมือนหมูที่ถูกกรอกน้ำร้อนที่ยังไม่ตายนะแล้วก็ร้องเสียงเหมือนหมูเลยจนลูกนี่อายชาวบ้านไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะพ่อทำลูกไม่ได้ทำแต่ลูกก็มาเห็นผลของพ่ออายก็อายจะไม่รู้จะทำอย่างไรก็รักษาพ่อไว้ในที่สุดก็ขังพ่อไว้ในห้องจนกว่าพ่อจะสิ้นลมหายใจหายใจก็ไปด้วยความทุกข์ทรมานนั่นแหละเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างที่มันเป็นไปแล้วเรื่องในปัจจุบันอาตมาภาพเองก็เกรงใจที่จะเอาตัวอย่างปัจจุบันมาเล่านะเพราะมันมีเยอะนะคนที่ไม่กลัวบาปเนี่ยพอถึงวันสุดท้ายเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามันเห็นผลทันตาไม่ต้องรอชาติหน้านี่นรกเห็นทันตาทุกทรมานน่ะนรกทีตายไปแล้วเขาก็ไม่ได้ไปสุขแน่นะเจออย่างนั้นเพราะคนที่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์แล้วมักจะไม่ทำอย่างเดียวอย่างน้อยๆก็ต้องมีเล่ามายอมใจด้วยมักจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นศีล2ข้อหมดพอศีล2พอศีลข้อ5หายไปนี่ข้อ2ข้อ3ข้อ4ก็จะไม่เหลือแล้วมีโอกาสเมื่อไหร่ก็ผิดศีลเมื่อนั้นไม่มีคำว่าตั้งใจรักษาศีลหรอกอันนี้ก็ว่าเรื่องนรกแต่คนที่รักษาศีลปกติก็มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้านะอยู่ในชาติปัจจุบันก็สุขสบายละโลกนี้ไปก็ไปอย่างสงบแล้วก็ไปโลกหน้าก็ไปสงบพบความสุขมีสุขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าส่วนอีกสูตรนึงก็พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นเวรนะเป็นเวรก่อนได้ผิดศีล5ทุกข้อหรือแต่ละข้อข้อใดข้อหนึ่งเท่ากับการสร้างเวรแต่รักษาศีล5นี่ไม่มีเวรไม่มีภัยมีแต่ความปลอดภัยมีสุขมีความสงบได้เพราะฉะนั้นเลือกเอายอมเลือกก่อนมันพระพุทธเจ้าไม่บังคับแต่บอกให้รู้ว่าเป็นเช่นนี้อ้าวหมดเวลาแล้วหมดเวลาก็ต้องขอเจริญพรลาขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ตามปกติตรงนี้ก็มีหลายงานอยู่นะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็คงมาพบกันได้เอาละหมดเวลาขอเจริญพรลาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดี
ก็อะไรชื่อนะในเฟซนะมีใครมาบ้างวันนี้พระครูสุนทรมาก่อนใครวันนี้พระครูสุนทรศิลคุณวัดหัวกอดรุ่งปากพนังวันนี้ชนะเลิศนะสาธุครับนายสงวนศักดิ์ชัยแก้วก็สาธุสมศรีลักษณวิลาศบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุแปะนันทิการสาธุพระครูสิริกวิวัฒน์พวงประสูตรสาธุครับแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะกำรอนย้ำเยือนสาธุเอ้าวิ่งกลับอีกแล้วกำรอนไปถึงกำรอนแล้วตะกี้สาธุสาธุมาไกลวัชรินโอภาโสรามรถอันนี้ก็นครเหมือนกันสาธุครับตาสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับสุริยากะสจูสาธุลักกี้จังสาธุสุริยาบอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่ะลักกี้ก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุค่ะพระมหาบุญนานกินจโนสาธุครับวิชานวิชานขออนุโมทนาครับว่างั้นสาธุบุญนานันบอกว่าน้อมรับธรรมครับสาธุสริตพงเทศบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุสรันอุเนติตรโกนน้อมกราบนมัสการครับเนนมันรับเพลงสาธุสุดารัตจำนานคำสาธุแม่ครัวแม่ครัวสำริดอภิวันท่านพระครูอิทธิพลยานสาธุว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดสาธุคิมคลามดิตสาธุบอกว่ากราบนมัสการสาธุครับอาจารย์ว่างั้นลีลาวดีดอกสร้อยว่าไงล่ะน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้านี่นครสวรรค์นนท์กิมอินบุญแท่นบอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุ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 เจ้าข้าสาธุวิในลักษณะวิราชกปจ.เกษตรจังหวัดประจีนก็จปมึงสิวพรสุภาผลสาธุน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าว่างั้นรังสรรทองสร้อยก็สาธุพระสุรชัยโชติปัญโยสาธุรังสรรบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความขอรับอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับตองใสราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุกริดไกรดิตสาธุกริดไกรดิตนี่มาไกลในสงครามกันนะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับว่างั้นสาธุพุทธานุภาพบารมีธรรมสาธุเกษราพรหมาสสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุแมนติรพรสาธุพระประเสริฐพระโจโฉสาธุนะไปศาลรัตนวงศ์กุลสาธุกราบนมัสการครับว่างั้นเมื่อตะกี้นี่มีอะไรคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างตรงไหนรู้สึกเมื่อตะกี้พบสรัญจะพูดยาวกว่านั้นนะจาก LA นะแต่ก็
โอ้มีคือว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับแค่นั้นก็เอาละนะวันนี้ก็อ่านครบถ้วนอนุโมทนาสาธุจบไว้ตอนนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดี